้ำเปล่าแล้วเออเดี๋ยวเอายาอีกอย่างนึงป้อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวป้อนให้ดูเมื่อกี้นี่ป้อนมาช่วยกันป้อนคนไหนที่เก่งเป็นพยาบาลได้มาเลยเมื่อวานป้อนเองที่ออกมาหมดเลยค่ะเปลี่ยนอยู่ที่หนวดครับป้อนอย่างน้ำก็เปลี่ยนเป็นอย่างเม็ดไปต้องมาทางด้านดูน้ำหน่อยเก่งมากช่วยเป็นป้อนเมื่อกี้ดูคุณหมอทำแล้วง่ายนะแล้วจะเปลี่ยนยาเป็นยังเม็ดแล้วเมื่อกี้แคปซูลเมื่อกี้ก็แบบใส่ลักษณะเดียวกันเหรอฮะลักษณะเดียวกันครับสองอย่างนี้เช้าเย็นเป็นก่อนหรือหลังก็ได้นะเพราะอาหารก็ทานได้เป็นเวลาค่ะไม่เป็นเวลามีพวกรักษาเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะหรือมดลูกอักเสบอันนี้เป็นเกี่ยวกับมดลูกอักเสบแล้วก็ทำให้แทรกซึมเนื้อเกี่ยวกับพวกระบบการหายใจที่ไม่ค่อยดีแล้วก็คุณหมอคะแล้วยาพวกนี้ต้องกินให้หมดเลยไหมคะก็อันนี้กินให้หมดแต่พวกนี้ก็กินให้หมดหมดเลยนะคะโอเคแต่ส่วนอีกอย่างนึงพวกยาไอ้ลดกดนะก็ป้อนเอาไว้หน่อยนึงยาทีนี้ยาน้ำคุณหมอป้อนยังไงจานน้ำก็ใช้สลิงฉีดก็ได้สลิงฉีดแต่ทีนี้เขาจะอมอะค่ะโมเหรอฮะโอ้เมื่อวานเขาถุยออกมาโอ้ถุยออกมาคือยาไม่เข้าเลยที่อาทิตย์ฟอดไปทุกครั้งที่คุณหมอเห็นพร่องไปหน้าก็คืออาเจียนออกมาหมดก็จับสลิงฮะจับง้างปากแล้วก็แตะโคนลิ้นอ๋อโคนลิ้นค่อยๆก็ขยับเรียกขยับเข้าไปแต่ปุ๊บเดียวหรือหักโค้งไปเขาจะทำให้ระคายเคืองก็จะขย้อนออกอ๋อรู้ไหมแต่ทุกครั้งก็ให้ทีละนิดส่วนอันนี้คงไม่ยากนะฮะทีนี้ช่วงนี้ที่เขาทานอาหารไม่ได้คุณหมอแนะนำยังไงฮะให้เขาก็เอานมเอานมเหรอฮะเขาไม่เคยกินนมเลยนะฮะนมก็เอาพวกเด็กโตที่ซื้อมาแล้วใช่ไหมฮะไม่มีโอเลยไม่ได้เตรียมมาไม่ใช่เป็นอะไรครับคุณหมอช่วยบอกนะเดี๋ยวเตรียมยาบำรุงไปก่อนอ่ะก่อนนะฮะแล้วก็เป็นเด็กโตสเหรอฮะเป็นร้านขายยาคนเขาบอกว่าพวกน้ำเกลือผงน้ำเกลือผงมีพวกคนท้องเสียท้องอะไรครับมีอิเล็กโทรไลต์ไงมันเป็นพวกโตสไม่ช่วยได้ครับถ้าอย่างนั้นให้กินไปก่อนจนกว่าร่างกายเขาฟื้นแล้วเขาจะกินอาหารเองใช่ไหมแต่อีกอย่างนึงมันเกี่ยวกับอายุเขาด้วยครับก็คือก็ตามปกติเขาจะอยู่ได้13-14 ปีครับครับค่อยไปยุงเข้าไปเนี่ย13 ปีแล้วพอดีมันน่าสู้ๆเมื่อก่อนนี้หน้าตาเขาแจ่มใสนะใช่ทีนี้ผิดปกติไปเยอะเลยใช่หมอครับแล้วไอ้อาการนี้มันมีอาการมันมีสิทธิ์หายไหมหรือว่ามันโอ้พวกนี้นะมันอยู่เกี่ยวกับมดลูกนะแต่ส่วนอายุเขาเนี่ยมันจะค่อยๆซึมไปแต่เกี่ยวกับมดลูกนี่ที่คุณแม่เขาบอกว่าปัสสาวะข้นกลายเป็นม่วงเนี่ยจริงๆมันเป็นหนองผลปัสสาวะออกมาเกี่ยวกับมดลูกอักเสบถ้ามดลูกอักเสบนะถ้าให้ยาเนี่ยระงับอยู่นะมันเป็นระยะต้นๆมันแห้งมันก็จะค่อยดีขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นมากให้ยาระงับไม่อยู่มันก็จะไหลออกมากๆแล้วก็ค่อยๆไปในที่สุดก็จะถ้าผ่าตัดก็ไม่ได้ไม่เหมือนสาวๆเมื่อก่อนเนี่ยเขาผ่าตัดไปหลายคนแล้วนี่มันเกี่ยวกับมดลูกที่เมื่อที่คุณแม่เขาบอกครับนั้นมันเป็นหนองครับหนองเกี่ยวกับมดลูกอักเสบใช่เพราะช่วงก่อนหน้าก็นอนตื่นขึ้นมาป๊อปเป็นดวงเลยนั่นแหละเขาเลอะตามพวกนี้หนองออกซึมออกมาเนี่ยหน้าตาเขายังใสนะก็ยังแบบว่าเหมือนแต่เมื่อวานนี้จะซึมเลยแต่วันนี้รู้สึกเหมือนรู้ว่าคุณหมอมาตื่นเต้นอย่างนี้พอทานยาครบแล้วก็แจ้งคุณหมออีกทีหรือคอยรายงานดีกว่าก็คอยดูถ้าเผื่อว่าเขาพอทานอาหารได้อาการดีขึ้นก็ป้อนยาไปนะค่ะป้อนยาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเผื่อว่าดูหลังจากฉีดยาวันนี้ไม่ดีขึ้นก็
แจ้งคุณหมออีกทีครับนั่นใครจะได้มาฉีดยาคือว่าฉีดยาจะได้ผลเร็วกว่าไอ้ยาที่ว่าลูกปอนได้นะทุกคนเป็นห่วงเลยนะเป็นห่วงไปบอกลูกๆค่ะว่าคุณหมอมาประมาณ8โมงทุกคนก็ตามปกติเคยออกสายที่จริงมาเช้าๆครับไม่ติดอืมใช่ใช่ครับวันนี้มันนานโอ้โหวันนี้จริงครับวันพระใหญ่ เพิ่งนึกได้นั่งรถมาปุ๊บไม่ติดจะแปลกประหลาดเลยอ๋อเหรอฮะโชคดีผมก็นึกขึ้นได้โอ้วันนี้วันพระใหญ่นะมาช่วยกันด้วยมาช่วยกันให้มันอยู่นิ่งๆแล้วเดี๋ยวนะลูกนะคุณหมอช่วยฉีดยาให้หน่อยแข็งแรงเดี๋ยวมาจะได้ยินนะลูกแต่ตอนนี้ไม่ให้เขาลงบันไดเด็ดขาดนะเดินไม่ค่อยไหวยาน้ำก็ป้อนหน้าก็ป้อนไม่หน่อยนะหมอถ้าทานทั้งยาน้ำแล้วก็ยาเม็ดได้พร้อมกันนะฮะพร้อมกันถ้าเป็นไปได้ก็ยาเม็ดยาน้ำนั้นป้อนซะก่อนอ๋อถ้าเขาทานยาน้ำได้ก็ทานให้หมดก่อนแล้วป้อนสัก15หรือ30นาทีทิ้งช่วงสักระยะหนึ่งนะแล้วก็ค่อยก็เป็นยาเม็ดยาเม็ดส่วนยาเม็ดนี่ให้พร้อมกันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นเท่านั้นนะฮะโอเคครับแล้วก็ให้พวกยาแคปซูลยาเม็ดแล้วก็ยาน้ำไม่ต้องเกี่ยวกับพวกยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบนะอย่าเปลี่ยนเป็นยาเม็ดค่ะก็ช่วงนี้ก็บอกว่าให้เด็กโตก็แบบว่าไอ้เกลือแร่น้ำเกลือแร่เกลือแร่เกลือแร่เขามีงั้นก่อนมีแต่ก่อนจนกว่าเขาจะทานอาหารได้ถ้าอาการดีขึ้นก็จะรู้สึกถึงหรือว่าแสดงว่าอาการดีขึ้นแล้วถ้าอาหารช่วงนี้ถ้าเขาอยากคือเขาจะให้อาหารอะไรดีฮะประเภทไหนดีอาหารนุ่มๆหรือว่าถ้าเป็นไปได้พวกนุ่มๆพวกโจ๊กพวกอะไรนะพวกโจ๊กนะคะพวกอาหารแข็งแล้วก็เข้าไปก็จะไม่ย่อยป้อนยาคิดว่าคงไม่ยากจับง้างปากแล้วก็ค่อยใส่โคนลิ้นก็ปิดปากมันเขาเลียแผลบๆเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ไหมเกี่ยวกับมดลูกอักเสบมีปัญหาถ้าเผื่อว่าเขายังแข็งแรงผ่าตัดมันก็มีติดท้ายเร็วแต่ตอนนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วอายุก็มากถ้าเผื่อเกิดให้ยาระงับการอักเสบไม่อยู่มันก็จะค่อยดีขึ้นถ้าให้ยาระงับไม่อยู่ก็จะค่อยๆซึมไปอะไรเนื่องจากว่าอายุก็มากแต่ก็ยังมีสิทธิ์หายใช่ไหมครับคุณหมอยังมีสิทธิ์ก็ยังพอมีหวังช่วยสวดมนต์ด้วยพอเขาเนี่ยพึ่งซึมออกมาเนี่ยก็เป็นมานานแล้วนี่สองวันเองค่ะสองสามแม่ก็เห็นเป็นเมือกๆอันนี้นะหนองถ้าให้ยาเข้าไปแล้วก็แห้งขึ้นครับก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่สาเหตุที่เขามาว่าโรคอักเสบนี่เพราะอะไรครับคุณหมอโอ้เกี่ยวกับทำหมันไม่ทำหมันได้ไหมเขาไม่เคยทำไม่เคยทำหมันครับไม่เคยทำหมันเพราะถ้าเป็นตัวเมียนี่ก็ควรจะทำหมันก่อนเลยถ้าทำหมันมันจะไม่มีปัญหาเจ็บมดลูกอะไรนะแล้วนั้นทำหมันก็จะอ้วนครับตอนนี้เป็นปัญหาเวลาตามปกติในพวกนี้ประจำเดือนก็จะมาสัก6เดือนทีหนึ่งการผสมพันธุ์ใช่แต่เขาไม่ได้ผสมพันธุ์นี่มันเปลี่ยนแปลงปรุงแปรไปไอ้พวกที่เกี่ยวกับพวกประจำเดือนที่เขาว่าเนี่ยมันจะสะสมในลิ้นปี่มดลูกนานๆเข้ามันก็จะเกิดอักเสบขึ้นมาครับคือตอนนี้แต่มันก็เป็นไม่ได้เป็นทุกตัวนะเป็นบางตัวเท่านั้นก็ว่าจะแข็งแรงทุกอย่างนะคะแต่อาจจะเพราะเขาขึ้นลงบันไดเยอะแล้วกระเทือนหรือเปล่าไม่ทราบป่าเขาอายุก็มากอายุก็มากส่วนมากเวลานี้หูตาก็ไม่ค่อยเห็นแล้วอายุเขาก็34ปีแต่ว่าตัวอยู่ก็9ถึง10ปีก็ไปแล้วพันธุ์เดียวนี้อันนี้ไม่ต้องเขียนเลยนะค่ะอันนี้เช้าเย็นแล้วเย็นก่อนหรือหลังก็ได้อันนี้เกี่ยวกับพวกมดลูกเสพแล้วก็ทางเดินอาหารด้วย
แล้วยาน้ำก็คือยาน้ำลดลดไปเลยอีกอย่างนึงยาน้ำก็ให้พวกยาลดกดอ๋อให้ใครลดกดยาลดกดอย่างเดียวยาน้ำมันป้อนพยันออกไอ้พวกฆ่าเชื้อแก้เสพนะอันนั้นก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยโอเคก็เปลี่ยนเป็นอันนี้พวกนะพวกเด็กเขาป้อนได้ก่อนที่เขาแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าคุณหน่อยก็คอยดูเขาคุณง้างเปล่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้ทีนี้ก่อนหรือหลังก็ได้เพราะอาหารเขาไม่ทานอันนี้ตอนนั้นหน้าตาก็ยังสดใสอยู่นะผิดกับเมื่อวานไหมเมื่อวานนี้นะน่าสงสารมากเลยอ่ะเดินแบบไม่มีแรงแล้วไม่รู้จะไปทางทิศทางไหนก็เดินไม่ค่อยไหวนะตอนนี้อายุก็มากหูตาก็ไม่ค่อยเห็นนะแล้วเขาก็ยังเป็นเขาลูกหาว่าคุณแม่ไปสอนเขามีระเบียบเกินไปคือเข้าห้องน้ำเป็นสัดส่วนเนี่ยฮะทีนี้เขาเวลาเขาได้เขาก็ไม่กระซี้ซัวถ่ายก็จะเข้าห้องน้ำอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไปกั้นปัสสาวะถึงเวลาเขาไปงานที่กั้นปัสสาวะนี่ก็เนื่องจากว่าคุณหมอนั่งก็ปวดมารู้ไม่เป็นไรฮะจะนิดเดียวคือสองครั้งก่อนหรือหลังก็ได้นะเช้าเย็นแต่ก่อนทานอาหารก็ทานไม่ได้อันนี้ก็ฟ้องกันไปเลยเช้าเย็นนี้ก็ไปเอาสักหกโมงดังนั้นประเดี๋ยวหนูนิ้งอุ้งพ่อไปอยู่ที่นอนเขาก่อนตอนนี้คือทานยานี่คือช่วงนี้ถึงกี่โมงคะถึงจะมาเริ่มทานยาเม็ดละหกโมงหกโมงเย็นนะฮะหกโมงสองอย่างเลยอันนี้พวกยาอันนี้กับยาอันนี้นะยาลดกด15นาทีอ๋ออีกคอยสักระยะสัก30นาทีค่อยป้อนป้อนก็เวลาป้อนก็ค่อยหยอดนี่กับขาหมอตรงนี้นะนี่ฮะนี่ไปถ่ายตรงนี้นี่ครับอันนี้อ๋อโอเคค่ะก็จะโอเคแล้วก็เรียนซะก่อนนี่ก็จะเราจะได้คืนมันไปถ้าเกิดว่ายังไม่เรียนเนี่ยจะไปค้างอยู่ที่โคนลิ้นใช่เลยคุณหมอออกมาหมดอันนี้งดแทนหมดอันนี้ทิ้งเลยอันนี้ทิ้งนะทิ้งเลยพวกเกลือเนี่ยคือ150มิลที่ผสมนะคะที่เขาตามในก็ทางซองเขาจะค่ะทีนี้วันหนึ่งก็คือต้องกินให้หมดเลยคือบดซองตามที่คำแนะนำแล้วนี่ก็ให้ขนาดตัวใหญ่ไปเลยเยอะมากแล้วแล้วค่อยป้อนเขาเป็นระยะเพื่อให้เขาระยะห้าก็เท่าที่เขากินไหวนะคะโอเคเฉยไปเลยแล้วแบบเดี๋ยวเสียก็จัดการเดี๋ยวให้หนูช่วยอุ้มไปที่ห้องให้นอนก่อนก็คือมีอะไรจะถามคุณหมออีกไหมเอ๋มีอะไรที่ปกติก็โทรคุณหมอก็โทรไปคุยกันครับเอ๋อุ้มไปเอาคุณนิ่งเอาพาไปที่ห้อง